ในที่สุดนะครับท่านผู้ชมวันที่ผมกลัวและวันที่ผมกลัวว่ามันจะมาถึงเนี่ยก็มาถึงจนได้นะครับคือวันที่คลิปผมมียอดวิววันละ 2,000 วิวครับใช่ครับคือผมค่อนข้างที่จะเสียใจนะครับที่มันเหลือวันละ 2,000 วิวนะครับก็มันเหมือนเมื่อก่อนอะที่ผมช่วง 5,000 6,000 ซับนะครับช่วงนั้นผมก็ 1,000-2,000 วิวนะครับตอนนั้นผมก็ดีใจแล้วครับ 1,000-2,000 วิวเพราะว่ายอดซับมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ยอดซับมันก็หมื่นแล้วเนาะก็อยากให้ยอดวิวมันก็ขึ้นตามนะครับแต่ยอดวิวมันก็เหมือนว่าจะบูมมาช่วงนึงแล้วก็ลงไปไม่รู้เพราะอะไรนะครับอาจจะเพราะว่าคอนเทนต์ผมมันซ้ำเกินไปนะครับอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับว่าคอนเทนต์มันซ้ำเกินไปแต่ว่าคือมันบูมมาช่วงนั้นก็แบบก็60-30ล้านวิวครับก็ไม่ได้จะคุยเท่าไหร่หรอกแต่ช่วงนั้นคือมันขึ้นจริงๆนะครับก็วันละ20-30ล้านวิวอะครับกูไปกรอบเข้าใหม่แล้วเข้าคลิปเถอะปะคริสตัลช็อปรับกดผลถาวรรับเติมโลบัคเลท6ขั้นต่ำ1บาทแถมมีร้านละฟาร์มแมปบ็อกฟุตโบคุโนอนิเมะไฟติ้งหรือมีกระทั่งโลกูนคิดถึงร้านละฟาร์มคิดถึงคริสตัลช็อปอีซี่ฟาร์มบริการรับฟาร์มแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมปซิตี้หรือว่าแมปอื่นๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตโบคุโนโลกูนดันเจียนเควสหรือว่าแมปต่างๆนะครับก็มีมากมายหลายแมปนะผมใครที่สนใจขี้เกียจฟาร์มนะผมหรือว่าสนใจอยากใช้บริการฟาร์มก็ลิงก์อยู่ด้านล่าง Easy Farm XD Shop นะครับเป็นเว็บเติมโลบัคนะครับผมเรท5ถึงเรท8นะครับผมวิธีการเติมมีดังนี้ครับก่อนแรกครับผมกดเข้าสู่ระบบก่อนเลยนะครับหรือใครที่ยังไม่เข้าสู่ระบบก็กดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับผมโอเคพอสมัครเสร็จนะครับก็กดล็อกอินนะครับปุ๊บเดี๋ยวผมพอเราเข้ามาหน้าเว็บนะครับผมเราก็กดไปที่เติมเงินนะครับแล้วก็กดเติมผ่าน True Wallet นะครับผมโอเคผมวิธีการเติมเงินนะครับให้เรานะผมโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมชื่อว่าดาราวีสอินะครับผมให้เราโอนเงินไปที่เบอร์นี้นะครับผมแล้วก็จำนวนเงินเนี่ยจำนวนตามใจต้องการเราเลยนะครับจากนั้นนะครับผมให้ใส่เลขอ้างอิงตรงนี้นะครับผมพอเราใส่เลขอ้างอิงแล้วนะครับแล้วก็กดเติมเงินเลยนะครับผมจากนั้นให้รอ 1-2 นาทีนะครับพอเติมเสร็จนะครับเราก็สามารถมาเลือกซื้อสินค้าได้นะครับเป็นเติมแบบกลุ่มแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็สามารถไปใช้บริการร้าน XD Shop ได้นะครับโอเคผมร้านชิโรตัสช็อปนะครับผมเป็นร้านที่รับกดผลปีศาจนะครับผมหรือว่ารับฟาร์มผลปีศาจนะครับรับฟาร์มมาสเตอรี่ของผลต่างๆนะครับผมแล้วก็รับเติมเงินม่วงด้วยนะครับผมแล้วก็รับทำผลตื่นนะครับและที่สำคัญยังรับหาดาบโซโลด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับผมขี้เกียจหาดาบโซโลเหมือนผมนะครับก็สามารถไปใช้บริการร้านชิโรตัสช็อปได้นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับนี่ทุกคนดูดาบมันดาบอ่ะนี่มันดาบอะไรก็ไม่รู้ครับ ดาบอะไรอ่ะทุกคนผมไม่รู้นะครับว่ามันดาบอะไรเนี่ยดูดิโอ้แต่มันโคตรเท่ครับซึ่งมันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่แหละครับดาบที่ทุกคนหลายๆคนตามหานะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับแล้วก็ไปใช้งานจริงให้ดูนะครับว่ามันสามารถใช้ PVP ได้หรือเปล่านะครับแต่ให้ดูก่อนนะว่ามันสวยแค่ไหนดูตรงนี้ดิดูดิสวยจัดนะครับผมว่ามันสวยกว่าดาบโยรุอีกนะครับเนี่ยมันสวยกว่าเลยแหละใช่ดูจากสารรูปแล้วมันสวยกว่าดาบโยรุครับแต่ถ้าเปิดไฮคิก็เป็นประมาณนี้ครับผมเป็นประมาณนี้นะครับใครอยากดูรีวิวยังอยากดูรีวิวก็กดไลค์คลิปนี้ครับผมแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกวิธีนะครับวิธีหาวิธีคนอาจจะงงว่าเอ้ยหาไงวะบางคนอาจรู้แล้วนะครับแต่บางคนก็ยังไม่รู้นะครับแต่ผมก็จะมาบอกสำหรับคนที่พวกเขายังไม่รู้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมก่อนอื่นเลยใครที่อยากรู้ว่ามันหายังไงนะครับกดไลค์นะครับผมแล้วก็กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับแต่รหัสนี้ก็ไม่ใช่รหัสของผมนะเป็นรหัสของคนนี้เดี๋ยวผมจะเด้งช่องเขาให้นะครับสามารถไปกดตามได้นะครับครับไปกดติดตามช่องเขาได้นะครับก็เป็นเพื่อนผมนะครับผมไปโอเควิธีได้นะครับให้เรามาที่เกาะใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งเกาะใหม่เนี่ยบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับน่าจะรู้หมดแล้วแหละดูทรงโอเคนะเมื่อนะครับพวกมึงอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วครับนะเมื่อทุกคนนะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็เข้าไปตรงนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นะครับท่านผู้ชมคือวิธีได้ดาบนี่ครับเราสามารถดูได้นะต้องมีอันนี้ก่อนนะท่านผู้ชมต้องมีอันนี้นะครับนี่เราต้องมีอันนี้นะครับทั้งหมด100อันนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเข้าดูใหม่ดิอันนี้100อันนะครับแล้ววิธีหาคืออะไรวิธีหานะครับท่านผู้ชมให้เรามารับเควสอ่ะรับเควส
รับเควสอะไรก็ได้นะครับในการฟาร์มนะครับรับเควสอะไรก็ได้แต่ต้องเป็นเกาะนี้เท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาตีครับผมเอาตีพวกนี้แหละตีครับตีให้ตายนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะสุ่มดรอปนะครับผมใครที่มีคูณ2นี่เห็นมั้ยครับเนี่ยมันดรอปอันนึงเห็นมั้ยมันจะสุ่มดรอปไม่ใช่ดรอปทุกตัวนะครับจะแบบแล้วแต่ดวงนะครับสุ่มดรอปนะครับก็แล้วแต่ดวงนะครับท่านผู้ชมใครที่ดวงดีหน่อยก็น่าจะได้นะครับแล้วก็ใครที่มีแบบคูณ2อันนี้อันไหนวะใครที่มีคูณ2นะครับแบบเนี่ยครับใครที่มีอันนี้นะครับคูณ2ก็จะดรอปได้ง่ายกว่าคนที่ไม่มีหน่อยนะครับคนที่ไม่มีก็จะยากหน่อยแหละยากมากเลยแหละผมว่าขนาดผมมีนะครับผมตีประมาณ30นาทีชั่วโมงนึงเลยนะครับโอเคเรากลับไปดูสกิลมันว่าเป็นยังไงนะครับโอเคท่านผู้ชมผมลืมบอกนะครับว่าคือผมลืมบอกนะผมเพิ่งได้ตอนสตรีมนะว่าถ้าเราเก็บอันได้ครบ100อันแล้วนะครับให้เราวิ่งมาทางนี้อ่ะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอันนี้คือทางเข้ามันครับออกไปดูดิเนี่ยครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับพอดีสมมติว่าถ้าเราได้100อันนะครับแล้วก็วิ่งมาทางซ้ายทางนี้ครับผมจากนั้นตรงมาทางขวาครับมันจะมีอยู่3ห้องนะครับให้เราเข้าห้องกลางด้านซ้ายมือนะครับปุ๊บเนี่ยฮะแล้วก็มากดตรงนี้เลยนะครับเนี่ยกดไปเลยนะครับแต่พอเอิญว่าผมมีแล้วนะครับก็ให้กดไปเลยนะครับเราก็จะได้ดาบมานะครับท่านผู้ชมโอเคไปดูคลิปต่อโอเคท่านผู้ชมก่อนอื่นนะครับเราให้ดูโมเดลอีกครั้งนะว่าโมเดลมันสวยมากดูดิคือสุดจัดอะครับคือแบบเฮ้ยมันสวยจริงๆนะมันเป็นดาบใหม่แต่ผมไม่รู้ว่ามันค่อนข้างที่จะโหดหรือเปล่านะครับแต่ได้ข่าวว่าเขาก็อัพให้ดาเมจของสามดาบเนี่ยมาแรงเหมือนเดิมแล้วนะครับก็อัพแค่ดาเมจนะครับทำไมหรอแต่ดาเมจมันจริงๆสามดาบมันโกงเลยนะจะมาทำไมอีกผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับสงสัยจีเอแม่งชอบเล่นสามดาบกูงงว่ะแม่งไม่มีความยุติธรรมให้กับโยโรเลยดาบเติมแม่งแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วตอนเนี้ย หยอกพูดเล่นโอเคเพื่อไม่เป็นการพูดว่าลำเลงนะครับรีวิวอันแรกเลยนะครับท่านผู้ชมดาบนี้นะครับสกิลแซดใช้มัสเตอรี่อยู่ที่150นะครับผมสกิลสองใช้มัสเตอรี่อยู่ที่325นะครับโอเคผมจะลองใช้สกิลแรกเลยนะครับเฮ้ยดูแอนิเมชันการง้างมันดิมันเหมือนเหมือนโคโค่ใช่เหมือนโคโค่เหมือนโคโค่ครับเฮ้ยทำไมมันเป็นขนนกอ่ะเดี๋ยวแป๊บกูงง ทำไมเป็นขนนกวะมันเป็นขนนกหรือเหมือนอะไรวะเมื่อกี้ท่านผู้ชมใครดูทันครับดูใหม่นะครับอ๋อเป็นผมไม่รู้ว่ามันคือขนนกหรืออะไรนะครับเดี๋ยวดูดาเมจดิดาเมจก็แรงอยู่นะก็แรงอยู่แหละโอเคดูชัดอ๋อมันเหมือนสตันสตูแค่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งจริงๆแหละช่วงหนึ่งครับประมาณเซี่ยววิได้นะครับสตันสตูแค่ช่วงเซี่ยววิดูดินะฮะอุ้ยแรงนะเฮ้ยแรงปะวะถามว่าแรงไหมหรอมันจะ PVP ได้ไหมอย่างเงี้ยมัน PVP ได้ไหมอ่ะโอ้โหคล้ายๆกันท่านผู้ชมผมไม่ทราบว่ามัน PVP ได้ไหมนะครับแต่ผมว่าโอ้ได้แหละมั้งได้แหละคิดว่านะคิดว่าได้แหละดูสกิล2ครับอ๋อสรุป PVP ได้ป่าวะดูอีกรอบปึ๊บประมาณเสี้ยววิจริงๆนะประมาณ1วิก็แล้วกันนะ1วิปึ๊บโอ้สกิล2คือการวาร์ปไปนะครับแล้วก็วาร์ปไปฟันนะครับส่วนสกิลแรกเป็นการไอ้เหี้ยกูพูดไม่ถูกอ่ะการสตันนิ่งๆแล้วก็กระจายออกน้ำแตกอะไรบ้างไม่ใช่โอเคเผื่อบางคนอาจจะรู้ว่า PVP ได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปลอง PVP ให้ดูเลยก่อนเพื่อนเลยแล้วกันไปสวัสดีวัยรุ่นเมโสโปเตเมียทุกคนครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่ในเซิร์ฟชุมชนแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าคนอยู่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันยังไงมัน PVP กันอยู่นี่ PVP อยู่ไม่บอกกันเลยเพิ่งเข้ามานี่ว่ะเขาจะบอกได้ไงเฮ้ยเขาเพิ่งจริงๆโอ้โหอุ้ยเอาดิเว้งเฮ้ยอย่าบอกว่ารุม2เอ้ยกูเพิ่งใช้ดาบนี้ใจเย็นเฮ้ยเพิ่งอัดใช้นะนี่ผมเจอข้อเสียของมันนะครับท่านผู้ชมข้อเสียของมันก็คือมันเนี่ยจะใช้สกิล1เนี่ยค่อนข้างใกล้เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเป็นข้อเสียอย่างหลักในการ PVP เลยเอาดิมาดิโอ้
ปแล้วจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยโหโหโหโอ้ยเฮียอย่าฆ่ากูขนาดนั้นเลยหรอบอลนี่เฮ้ยโอ้ไม่กลอดเออเอาดีมะกูงงวันพีพีไงวะจะด่าพี่เนี่ยโอ้โหไปแล้วซันไม่อยู่แล้วดูดิอะไรอะมันจะไล่กูทำไมขนาดนั้นวะนี่เออแหงเจ็บปะเจ็บนิดนิดโอ้ยยงกัดปะเจ็บนิดนิดละกันเจ็บนิดนิดละกันเข้าอ่ะ13ล้านไอ้นะครับท่านผู้ชมทุกคนกูโดนเข้าอ่ะ13ล้านข้าวอ่ะแม่งเสียศักดิ์ศรีชิบหายเลยเอาง่ายครับทุเรศเกินไปนะครับไม่เหมาะกับการ PVP นะครับใครที่คิดจะเอา PVP นะครับอย่าครับบอกเลยเท่ครับยอมรับครับเท่นะครับแต่ค่อนข้างที่จะ PVP ได้กากมากนะครับไม่ได้ดาบนะกูนี่ครับเอาแล้วแต่ใครเล่นโหดนะครับหรือว่าใช้ดาบแล้ว PVP เนี่ยโคตรโหดนะครับสามารถมาบอกผมได้นะครับเพราะว่าจะคิดว่ามัน PP ไม่โหดเลยนะครับดูดิความคิดผมเนาะเออใครที่คิดว่ามันโกงนะครับคอมเมนต์บอกได้นะครับจะสะผมคิดว่าโคตรไก่เอาเป็นว่าสุดคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับบ๊ายบายผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับจุ๊บๆ